สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกกุหลาบมาแนะนำค่ะด้านลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะนี่นะคะวัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เรียงปลายริบบิ้นนะคะทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรครึ่งค่ะพอวัดลงไปแล้วนะคะพับเลยค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะเอาเส้นที่1มาเป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นจะเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะวันนี้นะคะเราจะเอา2เส้นนะคะที่เหมือนกันนะคะมาต่อกันค่ะเนี่ยค่ะเส้นที่2นะคะเอามาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมานะคะเราก็จับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราจะเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มานะคะดึงเส้นริบบิ้นนะคะให้กว้างๆค่ะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านมาทางขวามือนะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวก็จะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราก็จะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นให้บิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะสอดลงไปที่ฐานของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะทะลุออกมาทางซ้ายมือเราก็ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีชมพูค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมานะคะคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะเราก็จับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะของเส้นค่ะปลายริบบิ้นนะคะทะลุออกทางซ้ายค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะเราก็จับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานของเส้นค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวก็จะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเป็นเส้นแรกค่ะจับพาดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นต่อมาเส้นที่2ค่ะจับพาดทับเส้นที่1ลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นที่3ค่ะจับพาดทับเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับพาดทับนะคะเส้นที่3ลงไปค่ะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นนะคะมาอยู่ตรงนี้พอดีนะคะ1 2 3 4กลวยที่4ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นนะคะให้เส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายนะคะชี้มาทางขวามือค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเลยค่ะจับ3เส้นนี้รวมไว้นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะปลายริบบิ้นนะคะ
หลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะของกวยที่4ค่ะนะคะกวยนี้นะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะจับ2เส้นนี้ไว้นะคะจับเส้นริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นก็สอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลวยถัดมาค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นมาค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกลวยนี้ค่ะนี่ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะของกลวยถัดมาค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะดึงให้กระชับนะคะทีละเส้นนะคะดึงทีละเส้นนะคะค่อยๆดึงไล่ไปเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ